Music Arms วันนี้มาสอนโซโล่เพลงของผมเองอีกหนึ่งเพลงครับผมชื่อเพลงว่าเสียครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ Music Arms อีกแล้วครับผมวันนี้ผมมิกซ์เหมือนหมีครับผมแล้วก็คุณจุ๊บเดอะรูฟครับจุ๊บเดอะรูฟนะฮะกลับมาอีกครั้งนึงฮะมีครั้งที่แล้วคุณจุ๊บเดอะรูฟก็มาทีนึงแล้วมารีวิวอุปกรณ์ไปแล้วครับผมนะฮะวันนี้คุณจุ๊บกลับมาอีกครั้งนึงนะฮะวันนี้ไม่ได้รีวิวละวันนี้มาทำอะไรฮะวันนี้มาสอนโซโล่เพลงของผมเองอีก1เพลงครับผมชื่อเพลงว่าเสียครับผมชื่อเพลงเสียนะฮะหลายคนก็คงเคยฟังแล้วล่ะแน่นอนนะใครที่เป็นแฟนเพลง The Loop นะครับผมทำมาแล้วเพลงมันเสียฮะเลยเดี๋ยวต้องทำต้องทำใหม่ใช่ไหมครับมันเสียอันนี้มันเหมือนคล้ายๆบูดป่ะเพลงบูดเพลงบูดอะไรวะเนี่ยเพลงชื่อเพลงเสียนะครับเสียแล้วก็ lose นะ L O S E อ๋อ lose เสียลมคนเสียใจอะไรประมาณนั้นบอกอธิบายไม่ใช่เดี๋ยวอธิบายเลยบอกเล่าเรื่องมาเรื่องราวได้ไหมเรื่องราวของเพลงนี้มันเป็นยังไงบ้างเรื่องราวของเพลงเนี่ยมันคือเพลงเนี่ยเป็นบอกถึงเรื่องราวคนที่เสียใจมากๆคนที่เสียคนรักนะครับครับแล้วก็ทนไม่ไหวเนี่ยเสียใจร้องห่มร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยในเพลงเนี่ยไปหยิบยกเอา MV ของเรื่องนางปตาจาราเทรีมาในพระไตรปิฎกนะฮะเอามาทำเป็น MV นะฮะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับใครที่อยากฟังหรืออยากชมก็เข้าไปดูได้ที่เพลงเสียของ The Loop ครับผมครับผมนะฮะก็วันนี้จะมาสอนตรงท่อนโซโล่ของเพลงเสียครับนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลายคนคงอยากรู้ละว่าเพลงนี้โซโล่ยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวให้คุณจุ๊บเนี่ยอธิบายไปทีละพาร์ทช้าๆนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ฝึกตามกันนะฮะครับผมโอเคสำหรับเพลงเสียของ The Loop นะครับผมเดี๋ยวให้คุณจุ๊บเล่นให้ดูก่อนสักรอบนึงแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมไม่เล่นได้ไหมก็แล้วแต่เลยครับผมเดี๋ยวเลือกกอง ใจเย็น ได้ครับได้ครับไงบ้างครับผมว่าเพลงนี้ฟังแล้วค่อนข้างยากทีเดียวนะฮะยากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลง The Roop นะครับเพลงที่ทุกคนมองว่ายากคือเพลงไม่ใช่พระเอกนะครับแต่เพลงนี้ผมว่ามันยากกว่าเพราะว่าในชั่วโมงในไม่ใช่ชั่วโมงในนาทีที่มีอยู่แค่นั้นครับเดี๋ยวเลิกแล้วครับโอ้ครับครับครับไม่ใช่ในนาทีที่มันสั้นๆเท่านั้นนะฮะทำยังไงให้มันสมูทมีความเป็นเมโลดี้ไทยเดิมแล้วก็มีลูกเทคนิคของกีตาร์ที่มันค่อนข้างวือหวาอยู่ด้วยต้องเอามารวมกันซึ่งผมคิดโซโล่เพลงนี้เป็นชั่วโมงครับอัดได้ซึ่งก็ออกมาเป็นลูกโซโล่นี้ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองให้คุณชุบอธิบายโซโล่เพลงนี้นะครับแบบช้าๆนะฮะให้เพื่อนๆที่ติดตามรายการนะครับผมได้ฝึกไปด้วยกันนะครับวันนี้กับเพลงเสียของ The Loop นะครับผมเดี๋ยวก่อนเพลงนี้โซโล่อยู่ในคีย์ B นะครับเพลงอยู่ในคีย์ A นะครับแต่พอเข้าทั้งโซโล่เนี่ยวงผมก็คีย์เดิมไม่ชอบฮะก็ชอบเปลี่ยนคีย์ให้ผมโซโล่ง่ายๆไม่ชอบนะจอยผมเล่นยากๆตลอดก็อัพมาเป็นคีย์ B ฮะสำหรับในพาร์ทหนึ่งนะครับผมจะเล่นเป็นดีดทีนึงแล้วก็คันโยกตามมาตัวละโน้ตนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังก่อนนะครับเพลงนี้มีใช้คันโยกด้วยใช่ครับใช่ในพาร์ทแรกครับก็คือว่าโซโล่ในคีย์บีนะครับเล่นเป็นลูกพันธทอนิกเริ่มที่โน้ต F sharp ครับดีดช้าๆนะครับดีดทีแรกแล้วก็คันโยกตามกดคั
ันโยกทั้งหมด2ครั้งครับ2ครั้งในพาร์ทที่1นะครับนะฮะไปต่อในพาร์ทที่2กันนะครับพาร์ทที่2เนี่ยจะใช้เทคนิคลูกเลกาโต้ซะเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวเล่นให้ดูก่อนแล้วกันครับเป็นลูกที่ผมเองก็ว่าอยากครับเล่นกี่ทีก็มองดูตามกันทันไหมครับไม่ต้องขี่เวฟตามดูนะครับผมจะได้ดูทันนะครับครับลองถึงทีก็ต้องไปซื้อคูมูเอ็กนะฮะครับผมเฮ้ยอะไรเร็วไปอ้าวไปถึงไหนแล้วอีกทีนึงครับอีกทีนึงครับพาร์ทสองเป็นเลกาโต้มันเป็นลูกที่พอเล่นช้าๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากกว่าเล่นเร็วๆนะลูกนี้เดี๋ยวเล่นดูอีกทีครับครับเป็นลูกเพนทาโทนิกล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวเล่นให้ช้าๆอีกหนึ่งรอบช้าลงอีกนิดนึงอีกสักนิดนึงครับช้าแบบสล็อตครับเดี๋ยวลองเอาสล็อตมาโซโล่กีตาร์ดูครับมองดูนะฮะวันนี้เราปิดรายการเลยดีกว่าช้าไปโอเคนะครับเดี๋ยวลองโซโล่ช้าๆให้ดูอีกรอบนะครับครับอีกทีนะฮะพาร์ทที่2นะครับพาร์ทที่2ยังไม่จบนะฮะนะพอดูกันทันไหมฮะก็น่าจะทันอยู่นะฮะเดี๋ยวเราให้ทีมงานเขาทำสโลโมชั่นเอาแล้วกันนะโอเคครับใครที่ไม่ทันไอ้ดูผ่าน YouTube ก็กดลองกดสโลดูนะครับผมได้ตัวช่วยได้ตัวช่วยครับเออนะฮะนะฮะไปต่อในพาร์ทที่3นะครับข้ามไปพาร์ทสุดท้ายเลยได้ไหมครับถึงไหนแล้วเนี่ยพาร์ทที่3ครับพาร์ทที่3นะครับในพาร์ทที่3นะครับผมจะเล่นเป็นมันเหมือนเป็นบล็อกคอร์ดนะครับคือจะเริ่มด้วยโน้ตตัว F3 ครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับฮะโน้ตแรกนะครับจะเป็นโน้ต F sharp โน้ตที่2เป็นโน้ตตัว B นะครับกลับมา F sharp ที่สาย4นะครับแล้วก็โน้ตตัว B อีกรอบอีกกรุ๊ปหนึ่งอีกกรุ๊ปเมโลดี้หนึ่งก็จะเป็นครับประมาณนี้นะฮะครับเล่นเร็วๆก็จะเป็นในเพลงพาร์ทสามฮะนี่คือพาร์ทที่3นะฮะอันนี้พาร์ทครับผมพาร์ทนี้ไม่เยอะเท่าไหร่ฮะครับไม่เยอะเท่าไหร่คิดว่าทุกคนน่าจะซ้อมตามได้ไม่ยากนะครับโอเคเราไปอีกอันนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายพาร์ทสุดท้ายแล้วมีพาร์ทที่4นะครับเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับพาร์ทนี้แหละครับครับในพาร์ทที่4นะครับก็เป็นพาร์ทที่เรียกได้ว่ายากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับตัวผมเองเนี่ยซ้อมเยอะมากนะครับก็บางทีก็ยังเล่นไม่ค่อยจะถูกนะก็เป็นพาร์ทที่ผมเล่นเป็นเพนทาโทนิกนะครับโน้ตมีโน้ตมีแค่โน้ตมีประมาณนี้นะฮะแต่ผมจะเล่นเป็นเรียกว่าเล่นเป็นซีเควนต์ตัด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 มีเทคนิคของการกลิ้งนิ้วเข้ามาช่วยนะครับอ
นี่คือพาร์ทที่4นะฮะเล่นเร็วๆก็จะเป็นโอเคครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปสอนการโซโล่เพลงเสียจากวงเสียเลยนะครับเสียเลยฮะเสียหลายบาทเลยครับผมอะไรวะเนี่ยเสียสูญเล่นนิ้วเนี่ยครับเล่นยาวพอสมควรเพลงนี้ครับฮะก็วันนี้ขอบคุณคุณจุ๊บมากๆนะครับผมที่ให้เกียรติมาทางรายการนะครับไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะเราเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันนะครับผมอะไรวะอ่ะก็ครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับผมคลิปหน้าเราจะมีสอนเพลงอะไรบ้างก็เดี๋ยวติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม Music Arms